ิ่งที่อยากจะฝากตอนนี้มันทำได้แค่ในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะก็อยากให้พรบการอุ้มหายทรมานของเป็นฉบับของรัฐที่เสนอเข้าไปในวิปรัฐบาลวาระนี้อะค่ะขอให้มันผ่านจริงๆสักทีอะค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าพรบหลายๆฉบับในของการทรมานและการอุ้มหายเนี่ยทำมาไม่รู้กี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วถ้าไม่ผ่านในรัฐบาลนี้เราก็เกรงว่ามันจะช้าไปอีกค่ะแต่ก็ขอให้รัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าคุณเห็นความเป็นคนให้เซ็นกฎหมายนี้ให้เป็นกฎหมายจริงๆอะค่ะไม่ใช่เป็นร่างลอยไปลอยมาแบบนี้อะค่ะก็จะพูดถึงพรบฉบับนี้นะคะเพราะพรบฉบับนี้ยื่นเสนอโดยพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคแล้วก็คือพรรคพลังประชารัฐร่วมกับพรรคก้าวไกล1ฉบับพรรคประชาธิปัตย์1ฉบับและพรรคประชาชาติชื่อพรบเหมือนกันเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีความสมบูรณ์ตามหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีพรบชื่อเดียวกันอีกของกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านวาระของมติครม.ผ่านการทําประชาเท่าที่ทําได้ผ่านกระบวนการต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วรอเพียงแค่เข้าคิวไปพิจารณาวาระ1 2 3ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็หวังว่าจะได้เข้าไปพูดคุยกันในสภาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหลังการประชุมเรื่องงบประมาณนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายสำคัญแล้วก็มีส.ส.พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอย่างน้อยเกือบ200คนลงชื่อทั้ง3ฉบับไปแล้วเป็นนโยบายเดียวกับกระทรวงยุติธรรมดังนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะล่าช้าและไม่เข้าสู่การพิจารณาคดีในสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนที่สุดนะคะก็คงจะต้องไปตามที่คุณชวนหลีกภัยว่าท่านจะเอาทั้ง4ร่างอะค่ะเข้าสู่การพิจารณาได้เร็วที่สุดวันที่เท่าไหร่เรานับเป็นวันที่นะคะไม่นับเป็นเดือนแล้วนะคะก็ขอให้ได้ภายในวันที่26มิถุนายนนี้เพราะว่าเป็นวันต่อต้านการทรมานสากลซึ่งประเทศไทยก็จะถูกติดตามจากนานาประเทศอีกเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทรมานและก็ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเขาก็อาจจะต้องทำให้ทันนะคะ